ิ่งที่สำคัญในการค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ได้มากขึ้นเพื่อนำมาสู่การควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพคือการคัดกรองที่ดีมีความแม่นยำและไม่เกิดการสัมผัสซึ่งที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีงานวิจัยในการคัดกรองหลากหลายรูปแบบล่าสุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ก็ประสบความสำเร็จในการคัดกรองด้วยโครงการวิจัยฝึกสุนัขดมกลิ่นเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ได้มากขึ้นศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.เกวลีฉัตรรงค์อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้มาจากการต่อยอดในงานวิจัยจากต่างประเทศโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการเครื่องวัดอุณหภูมิอาจจะไม่เพียงพอในการคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกระบวนการคือจะให้สุนัขดมกลิ่นจากเหงื่อของผู้ที่รับการคัดกรองผ่านแท่งสำลีที่ใส่ในกระป๋องซึ่งจะผ่านการฆ่าเชื้อและไม่เกิดการสัมผัสโดยตรงจึงมั่นใจได้ว่าสุนัขจะไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างแน่นอนและโอกาสการแพร่ระบาดก็จะมีความเสี่ยงที่ต่ำมากการดมกลิ่นเพื่อระบุเคสของสุนัขนะคะเราจะไม่ได้ให้ดมโดยตรงกับตัวมนุษย์นะเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคติดเชื้อแล้วก็เป็นโรคติดต่อที่ตัวสุนัขเองเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นตัวนำเอาโรคเอาเชื้อไวรัสเนี่ยไปสู่อีกคนนึงได้นะโดยการติดไปกับขนติดไปกับจมูกอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยการวางแผนดีไซน์การทดลองของเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นการดมโดยตรงกับคนค่ะเราก็จะใช้การเก็บเหงื่อนะกับแท่งสำลีใช้แท่งสำลีเนี่ยซับเหงื่อออกมาค่ะแล้วก็ใส่ในกระป๋องให้น้องหมาดมค่ะก่อนที่จะไปให้น้องหมาดมนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะเซฟตี้สูงสุดเนี่ยเราก็เอาไปทำการฆ่าเชื้ออีกรอบนึงนะคะที่ห้องปฏิบัติการก่อนที่จะนำไปให้น้องหมาได้ทดสอบค่ะศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.เกวลีกล่าวด้วยว่าพร้อมที่จะต่อยอดโครงการนี้ซึ่งได้หารือกับกรมควบคุมโรคในการวิจัยเก็บข้อมูลจากพื้นที่ที่เกิดการระบาดสูงในปัจจุบันพร้อมออกแบบระบบการคัดกรองให้สุนัขสามารถดมกลิ่นในจำนวนที่มากขึ้นและเพิ่มจำนวนสุนัขต่อไปส่วนร้อยเอกเลิศชายเชื่อมรัตนกุลผู้จัดการฝ่ายความมั่นคงบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดกล่าวว่าที่ผ่านมาได้ตั้งโจทย์ในการนำเรื่องของการเปิดประเทศให้มีการคัดกรองการเดินทางเพื่อให้เศรษฐกิจในประเทศหมุนเวียนได้มากขึ้นซึ่งต้องหาเครื่องมือการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพจึงได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการจัดทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาซึ่งผลงานทางวิชาการในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นต้นแบบสำหรับต่างประเทศได้อีกด้วยตอนนั้นน่ะเมื่อปีที่แล้วณเวลาเนี้ยประเทศเราปิดอยู่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวเลยสนามบินก็ปิดไม่มีการเข้าออกของคนใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราว่าถ้าปิดยาวๆเนี่ยคงไม่ดีแน่เราควรจะมีการคัดกรองให้คนเข้ามาได้บ้างเพื่อช่วยเหลือในการทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ก็เลยเกิดความคิดนี้มาว่าอย่างน้อยเราน่าจะมีทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีวัคซีนด้วยก็เลยเกิดโครงการนี้มาเพื่อที่ว่าเราจะได้ช่วยเหลือทางภาครัฐแล้วก็ทางประเทศโดยภาพรวมซึ่งเรามองในภาพรวมภาพใหญ่ๆด้วยในระดับโลกนะว่าถ้าเราทำเสร็จเนี่ยผลงานทางวิชาการของทีมวิจัยหรือว่าจุฬาเองเนี่ยสามารถเอาไปตีพิมพ์เนี่ยแล้วก็เผยแพร่ไปที่ประเทศอื่นๆไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสุนัขทั้งนี้ภาคเอกชนก็พร้อมสนับสนุนให้แก่มหาวิทยาลัยในการให้งานวิจัยสามารถใช้งานได้จริงทั้งการจัดสรรงบประมาณรวมถึงการหารือกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานวิจัยต่อไปอรพันธ์เปี่ยมชูชาติถ่ายภาพนันทพงษ์ม่วงพินทีมข่าวจุฬาเรดิโอพลัสรายงานครับ